Attempting connection 6/9เซิร์ฟระเบิดเอาละครับอัปเดตซีซั่นไม่ใช่ดิอัปเดตอีเวนต์ใหม่นี่นะครับเข้าเกมไม่ได้อัปเดตมาดูกันไหนดูซิ Shadow Society ว่าเริ่มที่แพ็กกันไหมขอดูหน่อยสินี่ Shadow Society Event อยู่อีก20วันมีกี่กล่อง36ชิ้นกล่องแรกถูกมันคำนวณยังไงเอ่ยนี่ pricing ปึ๊บโอเคเดี๋ยวค่อยมาคำนวณราคาทีหลังเรามาดูก่อนแล้วกันแต่ผมว่าแพงอ่ะมาดูไอเทมกันดีกว่ามีอยู่3หน้านะกินเลเวนันหล่อเท่อยู่นะบาลิสติกผมว่าสกินมันทำออกมาดีขึ้นเยอะช่วงหลังเนี่ยฮอริซอนใช้ได้วัดเท้าคือแบบมันเป็นแบบตีมใส่สูตรแบบเท่ๆอ่ะแบบคูลๆไลฟ์ไลน์ส่วนปืนใช้ได้นะคือปืนมันจะเป็นแบบตีมเดียวกันหมดเลยก็คือมีรูปมันจะมีหัวโหลกอยู่ตรงแมกกาซีนอุ้ยแบบทุกสกินจะมีหัวโหลกอยู่กลางปืนอันนี้โวลต์อีว่าคามมีเขียนข้อความว่าไม่เป็นตบมอริสนะเท่มากฮะเพิ่งสังเกตอันสามก็มีแต่ทรงปืนก็จะเป็นทรงแบบทรงเดิมๆเลยนะวิงแมนไม่ได้ผอมอะคือวิงแมนสกินอีเวนต์มันจะไม่ใช่สกินผอมอะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าเก็บขนาดนั้นอะเดโวชั่นสกินเป็นแบบสไตล์เดียวกันหมดเลยใครชอบก็คือชอบไปหมดทุกอันเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปเลยอันนี้สติ๊กเกอร์เอาไว้แปะพวกของฮิลแล้วก็สกินม่วงก็เฉยๆปะสกินม่วงจะเฉยๆก็9เซนติเนลแบบส่วนเฟรมเนี่ยใช้ได้เลยนะของแม็กกี้ไรซอนอ๋อบาลิสติกไลฟ์ไลน์เฮ้ยไลฟ์ไลน์เท่นะกดดูอย่างนี้ได้นี่วะนี่ของอะไรเป็นนั้นอินคาตาลิสแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อีกเซตหนึ่งอันนี้มันหน้าเดียวกับอันตะกี้ไม่ใช่วะออโรสเปรย์บัตเทาแล้วก็มีนี่ Universal Melee Weapon ก็คือใช้ได้ทุกตัวโคบอลกาตาคือเราไม่จำเป็นต้องเติมครบ36กล่องนะมันมีโอกาสได้อยู่ 1% คือคุณอาจจะเปิดกล่องเดียวแล้วมันได้เลยก็ได้อะก็ใครคิดว่าลองแบบดวงดีก็จัดได้ส่วนราคาเอ้ยมีกล่องฟรีตรงนี้ด้วยกล่องนึงทำเควสทำชาเลนจ์นี่แล้วเราก็จะได้แต้มอุ้ยเหลือ50นาทีเล่น2เกมทำดาเมจอุ้ยได้ง่ายอยู่นะอันนี้น่าจะได้แค่กล่องเดียวแน่ๆเลยมันจะบอกอยู่นี่เป็นพาสตา1อันกล่องอีเวนต์น่าจะได้กล่องเดียวเพราะงั้นเอาจริงๆราคาของกล่องอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนกล่องที่เรามีนี่เพราะงั้นเรารีบซื้อจะดีกว่าเนี่ย0ถึง1ไอเทม0ถึง1ไอเทมจะมีราคาแค่100เดียวส่วนคราฟติ้งเท่ากันหมดเลยไม่สามารถเลือกคราฟได้ในอีเวนต์นี้คืออีเวนต์ก่อนคือสมมติว่าถ้าเราอยากได้อุ๊ยอยากได้สกินวิงแมนว่ะเรากดคราฟได้ไงอันนี้ไม่ได้เลยก็ถ้าใครอยากเติมแล้วก็นี่เว็บนี้เลยสปอนเซอร์ของเราเติมโค้ดเกมครับเติมโค้ดเกมเขารับเติมอยู่เราต้องเติมทั้งหมด 29,500 Apex Coin ซึ่งมันจะมีมูลค่าเท่ากับ 8,757 บาทถ้าเติมเองผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เอามีบอกไหมนะว่าเติมเองเท่าไหร่อ่ะเราลองคำนวณเล่นๆว่าถ้าเติมเองจะเสียเท่าไหร่เราต้องเติมทั้งหมด 30,000 แต้มอ่ะเราคิดง่ายๆเลย 30,000 แต้มเราต้องเติม 12,000 หนึ่งแล้วเราอาจจะเติม 4,000 แล้วก็ 24,000 ได้ปะลองกดเครื่องคิดเลขก่อน11500บวก11500บวก6700 2970ก็คือเราต้องเติม 4,000 แล้วก็ 24,000 คือถ้าเราเติมเองเราต้องเติม 1,400 บาทถ้าเราเติมกับร้านอะเติมแค่ 6,995 หรือว่าเป็นแบบโค้ดก็ 8,700 ก็คือถูกกว่าประมาณ 1,000 กว่า 2,000 อยู่ดีอะซึ่งเติมร้านเถอะก็สปอนเซอร์สำหรับวันนี้ครับร้านเติมโค้ดเกมไปเติมกับร้านกันได้อ๋อแล้วถ้าเติมครบ36กล่องจะได้กล่องหรูด้วยคือกล่องเนี่ยจะเป็นศพที่เราฆ่านะไม่ใช่กล่องของเราคือเราฆ่าใครมันจะเป็นเหมือนตัวบอกว่าเฮ้ยกล่องเนี้ยเราเป็นคนฆ่าประมาณนั้นจะได้เถียงกับเพื่อนได้ว่าเฮ้ยอันนี้กล่องใครอะไรยังไงแบบเฮ้ยกล่องนี้ของผมอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วก็มีโหมดใหม่เป็นมิกเซฟเอ้ยไม่ใช่มิกเซฟดิเป็นโหมดล็อกดาวน์เดี๋ยวมาเล่นกันแต่ก่อนอื่นไปดูบาลานซ์กันดีกว่าว่าบาลานซ์อะไรบ้างสำหรับใครที่อยากอ่าน Shadow Society Patch Notes แบบอ่านด้วยตัวเองเดี๋ยวผมแปะไว้ในใต้ลิงก์ให้นะจะมีพวกอาวุธต่างๆว่าอะไรยังไงโอเคเรามาดูบาลานซ์กันดีกว่าอย่างแรกแค่แพ็คเกจอันแรกที่ตกลงมาจะไม่มีพวกปืนแดงละแต่จะเป็นปืนทองแทนส่วนหลังจากนั้นก็ยังมีปืนแดงเหมือนเดิมการันตีปืนแดงแล้วก็ Assault Rifle กับ Marksman Spell Rate ก็คือตอนนี้ก่อนหน้านี้เหมือนของ
แบบ30 30เนี่ยมีโอกาสเกิดมากกว่า Triple Take ก็คือตอนนี้มันปรับให้มันแบบแฟร์ๆเท่าๆกันอ่ะค่าดีดขึ้นอันนี้มันดีดมาตั้งแต่ซีซั่น20ละแต่ว่ามันไม่ได้บอกต่อมาอีว่าแคบขึ้นกระสุนใหญ่ขึ้นคุมง่ายขึ้นแล้วก็ลดกระสุนเหลือ64เรามาดูกันเลยดีกว่าอีว่าตอนนี้ที่ผมลองยิงไปนิดนึงนะคือมันแคบมากเว้ยคือระยะเนี้ยเรายิงได้เลยอ่ะผมว่าเรายิงไอ้ตัวเนี้ยเออยิงโบจัดยืนนิ่งๆสิยืนนิ่งๆนะคือระยะเนี้ยถ้าเราแบบคมอ่ะ5นัดตายเลยคือมันโดนทุกนัดอ่ะแบบเกือบทุกนัดคือระยะเนี้ยมันเป็นระยะแบบระยะฮิปไฟทั้งทีเลยส่วนระยะนู้นก็เป็นไปไม่ได้แต่คือสังเกตก็คือมันแคบมากแล้วก็ลดกระสุนซึ่งผมว่าดีแล้วเพราะ96มันเยอะเกินไปมันเป็นปืนที่โกงมากอ่ะโอเคแรมเพจชาร์จไวขึ้นมาดูกันดีกว่าแรมเพจชาร์จไวขึ้นไฟอยู่ไหนไฟไหนดูสิเหมือนจะเร็วขึ้นนะไหนใจเหมือนกันมันจะเร็วขึ้นนิดนึงต่อไปวิงแมนกระสุนเหลือ72จาก90อันนี้เศร้าๆหน่อยนะจริงๆแล้วเพราะว่าวิงแมนมันเป็นปืนสายสแปมผมว่าจริงๆแล้วถ้ามันเยอะวันนี้จะดีกว่า90มันก็ดีแหละแต่ว่าก่อนปืนมันก็โกงอ่ะแล้วก็ใส่กล้องทองไม่ได้แล้วเปลี่ยนกล้องได้ก่อนหน้านี้มันเป็นล็อกกล้องเรดดอทเนาะนี่เราสามารถเปลี่ยนกล้องได้ละก็เผื่อใครชอบเล่นแบบไอออนไซต์แต่เล่นกล้องทองไม่ได้แล้วนี่ใส่ไม่ได้แต่มันยังขึ้นว่าพิกอัพขึ้นพิกอัพแต่ไม่ขึ้นอีกแบบรับวิงแมนต่อมาballistic ammo vision ออกก็คือเห็นพวกกระสุนในกล่อง lasting bullet ไปเป็นเลเวล2 hand แล้วก็ได้สกิลใหม่สกิลใหม่ของ ballistic ก็คือเมื่อกดสกิล Q แล้วโดนศัตรูจะได้ speed boost really อ๋อแล้วมันใส่เห็นของในแพ็คเกจมาแทนมาดูหน่อยสินี่ speed boost on hit ก็คือตอนแรกวิ่งเท่านี้แล้วถ้าเราใช้โดนนี่เราจะได้วิ่งไวเหมือนแบงเลยมันวิ่งไวขึ้นจริงเหรอวะไม่ใช่เกมบักอีกนะวิ่งไวขึ้นนิดนึงโอเคต่อมาแบงกะลอคูลดาวน์โรลลิ่งธันเดอร์หรือว่าอันติอ่ะจะเป็น4นาทีครึ่งแทนที่จะเป็น4นาทีโดนเนิร์ฟคูลดาวน์ขึ้นเป็น35วิสำหรับสโมกจาก33ไม่ทำดาเมจแล้วสโมกอยู่แค่11วิจาก18วิเนิร์ฟหนักมากเลยนะหายไป7วิแล้วก็พาร์ติเคิลหายไปไวขึ้นพาร์ติเคิลนี่น่าจะเป็นไอที่มันเป็นเกาะหน้าไอ้ควันเกาะหน้าน่าจะหายไปไวขึ้นซึ่งปกติเวลาอยู่เนี่ยคือสังเกตไหมว่าเวลาเข้ามาในควันอ่ะมันจะมีควันเกาะหน้าด้วยซึ่งไอ้ควันที่เกาะหน้าเนี่ยมันจะหายไปไวขึ้นแล้วอีกอย่างที่ดีมากๆก็คือจอมันไม่สั่นแล้วเพราะมันไม่มีดาเมจแล้วจอก็เลยไม่สั่นซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกในแพชโน้ตมันแค่บอกว่าเอาดาเมจออกแต่ไฮไลท์สำคัญเลยอ่ะผมว่าคือมันจอไม่สั่นแล้วเว้ยซึ่งเป็นเรื่องดีมันเอาบิ๊กแบงออกเปลี่ยนเป็นลดคูลดาวน์ควันซึ่งปกติคนก็น่าจะเอารถคูดาควันแหละเลเวล3ปิงไม่แทร็กเพลเยอร์แล้วซึ่งก่อนหน้านี้มันผมว่ามันเวอร์มากเลยการที่มันปิงอ่ะคือมันจะวิ่งมาแล้วก็พอคนยิงสวนมามันจะเห็นแบบแท็กกิ้งเลยว่าเฮ้ยมีคนยิงเราตรงนี้นะแล้วมันแท็กแบบแท็กเหมือนแบบเหมือนสแกนเลยอ่ะซึ่งผมว่ามันโกงไปก่อนหน้านี้ซึ่งเขาแก้แพทละถือว่าแก้ไวมากเลยนะแล้วก็อยู่ในควันฮิวเลือดแรงขึ้นเป็น 3.5 จาก3ผมว่าคนอาจจะเปลี่ยนมาเล่นอาจจะเป็นอันนี้ดีขึ้นคือไอออโต้ปิงแล้วแทร็กอะโกงไปก่อนนั้นเนี่ยแค่บาท้าวโอดินแกลเป็นเลเวล2เทติคอคูลดาวน์เป็นเลเวล3แค่สลับกันไม่ได้เอาออกเอาเข้าเนาะมันสลับโอดินแกลกับเทติคอคูลดาวน์สลับกันซึ่งเอาจริงผมว่าอันที่เก่งอะคือไอโอดินนี่มันคือการเห็นอย่างเงี้ยตลอดอะคือแม่งก็รอก่อนอันนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่ามันเป็นจากไฮไลท์เป็นลูกศรบนหัวคนก็กะเอาได้แล้วมันก็ยิงได้อะโกงคอสติกโดนเนิร์ฟหนักมากเรื่องสโลจะไม่สโลแล้วหลังจาก2วินาทีแต่ได้บัฟก็คือแก๊สแรงขึ้นมันจะเป็น5 6 7 8เลยคือก่อนหน้านี้มันจะเป็น5 5 6 6 7 7 8 8ก็คือดาเมจแรงขึ้นเยอะแต่เสียเรื่องการสโลศัตรูซึ่งผมว่าสโลเป็นอะไรที่สำคัญมากคือก่อนหน้านี้มันไม่สามารถไม่มีใครสามารถวิ่งอยู่ในควันได้เลยเทคนิคก่อนหน้านี้ก็คือคนจะให้ควันป๊อปใช่ไหมพอเขาเห็นควันป๊อปปุ๊บอะถ้าคนอยู่ในควันอะมันจะวิ่งไม่ได้ที่ไม่ใช่คอสติกนะเขาจะต้องสไลด์เพื่อเข้าไปแล้วแครี่โมเมนตัมเอาแต่ตอนนี้คือสมมติว่าถ้าแบบแช่ควันแล้วมันสามารถแบบวิ่งออกมาสไลด์ออกมาได้ละก็คือโอกาสโดนส่วนเยอะขึ้นเยอะแล้วก็สลับพาร์ติเคิลดิฟฟิวเซอร์ก็คือไออันติกว้างขึ้นอ่ะกับ
ไอเห็นคนในแก๊สนานขึ้นสลับกันเบลสองกับเบลสามซึ่งก็ make sense เพราะว่าไออันติกว้างอ่ะมันโกงมากคอนดูอิตโดนเนิร์ฟหนักคูลดาวน์เป็น31วิจาก26แล้วก็โดนดาเมจต้องรอ2วิมันถึงจะฮิวอันนี้ถือว่าเนิร์ฟหนักเหมือนกันคือมันเป็นตัวที่โกงอ่ะคือแบบใครๆก็หยิบอ่ะตอนนี้ในแรงอ่ะเราไม่ต้องโชว์หรอกเนาะอธิบายแค่นี้ก็เข้าใจละฟิวส์ลดดาเมจที่ได้รับจากอัปเกรดเป็น 50% จาก25ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าไออันนี้มันไม่รู้มันอัพมาทำไมอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเอ้ยเนี่ยไอลดดาเมจที่ได้รับอ่ะมันเอามาเกเนตวูดเหรอผมไม่รู้เหมือนกันเอาเพราะว่าข้ามไลฟ์ไลน์แท็กที่เข้าคูลดาวน์รีมูฟแท็กที่เข้าคูลดาวน์รีมูฟแต่ว่ามันได้แท็กที่เข้าคูลดาวน์แบบเลเวล2มาแทนไลฟ์ซึ่งผมว่ามันเก่งตัวนี้เป็นไฮไลท์ของอันนี้เลยแล้วผมว่าเดี๋ยวมันจะโดนเนิร์ฟเพราะว่ามันอาจจะไม่มีคนคิดแบบผมตอนเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราอัพไอ้แท็กที่เข้าคูลดาวน์พลัสพลัสเนี่ย25วิคือแสดงว่าเราสามารถวางฮิวโดรนแล้วเราก็ยิงอย่างเงี้ยยาวๆได้เลยเดี๋ยวเปิดให้มันยิงคือไอ้ฮิวโดรนเนี่ยจะอยู่ไปตลอดเลยไม่มีวันหมดแล้วเป็นสกิลอันแรกเลยนะเนี่ยหายปุ๊บเราเรียกใหม่งั้นมันหมายความว่าถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วเราฮิวแบบฮิวฟรีๆอ่ะแล้วเรายิงฟรีไปเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าเราเลี้ยงเลือดตัวเองดีๆอ่ะให้ไม่ตายอ่ะเราจะมีฮิวโดรนใช้ตลอดเลยเว้ยเพราะงั้นมันเหมือนกับเสาไพลอนแต่เป็นกับเลือดที่โกงกว่าเพราะไพลอนมันมีจำกัดใช่ไหมแต่ไอ้ฮิวโดรนไลฟ์ไลน์อ่ะมันมีไม่จำกัดเลยเพราะงั้นผมว่าอันเนี้ยโกงและอาจจะมีคนเหลี่ยมอาจจะมีไลฟ์ไลน์ในแข่งโผล่มาก็ได้หรือว่าแรงสูงๆแต่แรงสูงช่วงนี้มันจะวิ่งไถกันเพราะงั้นอาจจะไม่เห็นแต่ในแข่งอาจจะมีเห็นก็คือทอดเกาะแล้วก็ปั๊มด้วยเลือดอาจจะมีทีมไหนหยิบมาเล่นกันถ้าเขาคิดไอ้สเตรทนี้ออกนะต่อไปกิฟต์แรปรีมูฟกิฟต์แรปคืออะไรกิฟต์แรปคือที่เรียกแคปแพ็กเกจมาแล้วได้ไอ้ปืนแดงอะที่เปลี่ยนให้เป็นแคปแพ็กเกจแบบปืนแดงเป็นแคปแพ็กเกจธรรมชาติอันนี้เป็นแคปแพ็กเกจไลฟ์ไลน์สีฟ้าใช่ไหมก่อนหน้านี้ถ้าอัปเกรดแล้วมันจะเป็นแคปแพ็กเกจสีแดงซึ่งมันทำให้แคปแพ็กเกจที่ดรอปลงมาเป็นแคปแพ็กเกจแบบแอร์ดรอปก็คือมีปืนแดงชัวร์แต่ตอนนี้ปรับใหม่ละจะเป็นได้โอกาสได้ของทองแทนก็คือเรามีโอกาสที่จะได้ Evo Cash แล้วก็คือถ้าเรายังไม่แดงทั้งตีอ่ะมันจะได้ Evo Cash แต่ถ้าแดงทั้งตีแล้วมันไม่น่าได้ให้ Evo Cash มันให้อยู่ดีวะก็ได้กระเป๋ากับน็อกดาวน์เอ๊ะเดี๋ยวนะแสดงว่าให้แต่ equipment เหรอ Go loot and evo cash จริงๆแล้วอ่ะมันควรที่จะให้พวกของแต่งปืนด้วยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ smart loot อันนี้ไม่ชัวร์ต้องไปลองเล่นเยอะๆเราถึงจะรู้ว่ามันเป็น smart loot หรือเปล่าออกเทลดดาเมจระเบิดที่ได้รับ 50% เหมือนของไอ้ฟิวส์เลยพาธไฟเดอร์ลดดาเมจที่ได้รับตอนใช้ซิปไลน์ 50% แทนจาก25อันนี้ผมว่าโกงนะคือมันจะสามารถใช้ซิปไลน์แบบหน้าด้านๆเพื่อโลเหตได้ซึ่งตอนนี้ซิปไลน์ผ่านอ่ะมันเร็วมากอยู่แล้วแล้วพอมีอันนี้อีกอ่ะมันเก่งมากเลยนะเพราะว่าไอ้น็อกเราได้สกิลคิวแกปเปิลอีกรอบนึงได้อ่ะมันก็เก่งแหละสำหรับสายแบบสายพับสายวิ่งใส่แต่ไอซิปไลน์เนี่ยมันอาจจะทำให้ผ่านอ่ะกลายเป็นตัวที่หยิบมาเพื่อโลเหตได้เลยอ่ะเพราะมันทำให้ถึกมากเนี่ยแล้วมันเร็วมากคือมันไม่มีคนยิงมันทันอยู่แล้วปกติอ่ะแล้วยิ่งมีลดดาเมจ 50% อีกแล้วไปได้200เมตรคือแบบโอ้น่าสนใจเรเวแนนต์โดนเนิร์ฟหนักมากเพราะว่าตอนนี้ก็มีแทบทุกทีมเหมือนกันเพิ่มคูลดาวน์อันติ60วิสกิลคิวคือกระโดดได้ไม่บ่อยละตอนอันติแล้วก็น็อกตอนอันติไม่ได้สกิลคิวคืนละก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนแพสซีฟทั้งที่เราไม่ได้อัพสกิลมันก็จะอัพให้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีน็อกแล้วได้กระโดดใช่ไหมแต่ว่าอันติเฉยๆอ่ะก็ได้คิวคืนเหมือนกันก่อนหน้านี้นะส่วนเอ้ยกระโดดมาแล้วเรายิงคนล้มเงี้ยเราจะได้คูลดาวน์คืนแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าออกไปละโกงเกินแล้วก็เอาสกิลอาจารย์แอสซิสซินออกเปลี่ยนลดคูลดาวน์ไปเทียร์3แล้วก็มีอันใหม่ก็คือลดอันติคูลดาวน์คูลดาวน์อันติ30วิดูได้จากตรงนี้เนาะนี่ลดคูลดาวน์อันติ30วิแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลเนี่ยแท็กติคอลคูลดาวน์จากเลเวล2กลายเป็นเลเวล3เอ้ยแล้วก็ใส่อันนี้เข้ามาใหม่อัลติเมทคูลดาวน์สำหรับเรเวเนนต์จบละเสียคิวคิวแอคทีฟไวขึ้นแล้วก็อาร์ติสต์ริชอันนี้คือปาติไกลขึ้นกลายเป็นเลเวล2แล้วก็ลองวิวกลายเป็นเลเวล3แทน Racing Heart Remove Racing Heart Racing Heart นี่น่าจะเป็นRacing Heart คืออะไร Racing Heart คือไอ้กดที่ขวาแล้วมันเดินไวอ่ะมันเอาไปไว้ในที่ขวาธรรมดาละแล้วก็มีลดคูลดาวน์อันติ30วิตอนขั้นแรกซึ่งเอาจริงๆนะเสียตอนเนี้ยผมมองว่าสาเหตุที่มันไม่มีคนเล่นอ่ะคุณดูสกิลอันติมันสมมติว่าเราจะดันบ้านนั้นเฮ้ยโอเคเราจะดันบ้านนั้นโอ้โหคุณดูระยะปาคือมันใกล้เกินคือมันต้องอัพสกิลเนี้ยแล้วตอนแรกมันอยู่เลเวล3คือถ้าเราอัพอันเนี้ยมันโอเคขึ้นมาหน่อยเราสามารถปาไปแบบเพื่อดันได้แต่ก่อนหน้านี้คือมันอยู่เลเวล3แล้วมันแบบ
เออมันแขนเหมือนแบบแขนเสียไม่มีแรงอะปาติไม่ไปอะแล้วก็มีลองวิวที่เพิ่มระยะสกิลคิวไม่รู้กี่เมตรเราไปเวทเตือนอะไรดีกว่าเวทสลับเทคที่เข้าคูดาวกับแอนติเมทคูดาวจาก3ไป2ก็คือสลับกันนี่คูดาวกับคูดาวอันเนี้ย2อันเนี้ยสลับกันส่วนแมปทุกตัวละครเนิร์ฟกับบัฟเท่านี้นะแมปห้องพับเป็น Storm Point Olympus Broken Moon แรงค์เป็น Storm Point Olympus Verge ดีละที่มันไม่เอา Broken Moon มาในแรงค์อ่ะ Mixtape จะเป็นโหมด Control Gun Run Team Deathmatch เนาะซึ่ง Mixtape สำหรับผมมันเหมือนโหมดสำหรับบอทปั๊มเวลอ่ะเข้าไปมีแต่บอทแล้วก็โหมดใหม่นี่ล็อกดาวน์เดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วก็ Mixtape มันบอกว่ามี Heat Marker กับ Damage แล้วอ่ะเป็นเรื่องคิวรีเพลย์คือเอเปกมีคิวแคมไปนะตอนนี้แล้วก็เสียงอีวาเวสเตอร์เสียงเปลี่ยนอีโวรีวอร์ดแก้พวกเหลี่ยมชุบเพื่อปั๊มเอฟพีเพื่อปั๊มไอเกาะเอาล่ะเราไปดูโหมดใหม่กันเลยดีกว่าโหมดล็อกดาวน์ตัวที่เราเล่นเราดูคอสติกดีกว่าคอสติกตัวเนิร์ฟหนักห้องหนึ่งมี12คนโอเคแม็กกี้3ทีมเลยเหรอแม็กกี้เยอะจังมีท็อปแอนิมี่แต่ไม่โชว์ฮะไหนดูซิเลือกปืนช่วงนี้ฮาวอกครับฮาวอกค่อนข้างจะเมตาเลยนี่ไงแล้วก็มีโชว์ว่าเอ้ยเป็นจุดนี้นะคุมด้านบนก่อนดีครับได้แต้มจากการฆ่าด้วยสำหรับเรื่องเมตาปืนตอนนี้มันค่อนข้างจะ สำหรับคนที่สงสัยเรื่องเมตาปืนนะผมมองว่าตอนเนี้ยเป็นเมตาพวกฮาวอกอะไรอย่างงี้ SMG ตกกระป๋องเพราะว่ามันเบาเกินแล้วก็ดีตอนนี้ก็ทีมผมกำลังโทรหรอแล้วแต้มขึ้นได้เรื่อยทีละ5อ๋อนี่เองคิวแคมว้าวเชี่ยคิวแคมว่ะช่วยเอาเขาไปใส่ในแบทเทิลรอยัลนะจะได้รู้ไอ้นี่แฮกหรือเปล่าจะได้รีพอร์ตแฮกง่ายๆแล้วมันทำออกมาไม่แย่เลยนะคือแบบลื่นๆเลยอ่ะเป็นคิวแคมที่ดีอ่ะแล้วพลอยก็เป็นพลอยด้านบนนี่อีกแล้วต้องยืนในวงสีเขียวมีหลายจุดให้ยืดด้วยมี A กับ B นี่เอง
มาดูคิวแคมนี่คิวแคมแล้วไหนมีฮิตมาร์เกอร์ตรงไหนไหนบอกว่ามีบอกฮิตมาร์เกอร์ด้วยแล้วเราไม่ค่อยตายไงเพราะเดี๋ยวผมประทับใจคิวแคมฮะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องไปฝึกฮาวอกอีกเยอะเลยโอ้ย no 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 วิ่งแมนหุยแรงมากเลยเนี่ยแกแรงมากตอนแรกผมคิดว่าเสียดาเมจไปเอ้ยได้ดาเมจเพิ่มมามันก็ไม่คุ้มแต่ผมรู้สึกว่าจากการเล่นตะกี้เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเพิ่มดาเมจอะเฮ้ยหรือว่าแก๊สเก่งขึ้นนั่นสินะก็ถือว่าเป็นโหมดที่ดีเน็ตผมเหรอเป็นที่เสิร์ฟผมเป็นที่เสิร์ฟไม่ได้เป็นที่ผมขอร้องฉันมาอัดคลิปก็มันอยู่นะถือว่าใช้ได้แต่ค้างไปตามระเบียบเอฟเฟคเลเจนด์เลยแต่ก็เอ้ยสนุกอยู่นะถึงว่ามันจะไม่ได้มันเท่ามิกเซฟอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมไม่สนใจอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เรียกว่าคิวแคมคิวแคมแบบโอ้เอาวะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละแล้วก็ทิ้งท้ายเขาอัปเดตเรื่อง security ด้วยซึ่งก็น่าจะดีโอเคครับก่อนไปผมไปเล่นอีเวนต์มาใช่ไหมงั้นเราได้กล่องฟรีแต่ได้กล่องเดียวมาดูกันสิเอ๊ะสีแดงสีแดงนั่นแหละครับเอ๊ะไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครอยากจะเติมอีเวนต์นี้แล้วก็เติมผ่านร้านได้นะก็ร้านเติมโค้ดเกมเลย